สวัสดีครับท่านผู้ชมวันจันทร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2567เผลอแป๊บเดียวใกล้จะสิ้นเดือนมีนาคมเข้าไปแล้วนะครับซึ่งเราก็มองว่าเดือนมีนาคมนี้มีวันทำงานหลายวันถึง31วันนะครับรวมเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการพิเศษแทบจะไม่มีเลยนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธรับกิจนิมนต์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับกิจนิมนต์วันที่18 19ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ซึ่งการเดินทางไปที่แม่สอดนั้นต้องใช้สายการบิน2เที่ยวคณะของหลวงตาก็เดินทางเป็น2คณะซึ่งเจ้าภาพก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของสายการบินและก็เรื่องของรถตู้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมด้วยผู้โดยสาร5คนนะครับรวมหลวงตาแล้วก็หลวงพี่จ่อยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3399 นะครับออกจากนครพนมเวลา 9:25 นาทีถึงก็ 10:35 นาทีนะครับจากนั้นก็ต่อด้วยสายการบินนกแอร์เที่ยวบิน DD194 เวลา 12:20 นาทีซึ่งก็จะไปถึงที่สนามบินแม่สอดจังหวัดตากนี่ 13:10 นาทีก็เนื่องจากอำเภอแม่สอดนี่เป็นอำเภอใหญ่นะครับอำเภอที่มีความสำคัญทางการท่องเที่ยวก็เลยมีสายการบินไปลงที่แม่สอดแต่ก็จะมีสายการบินไม่มากนักอาจจะมีเพียงวันละเที่ยวหรือ2เที่ยวนะครับอันนี้แอดมินก็ไม่มั่นใจซึ่งก็จะแตกต่างจากสนามบินจังหวัดใหญ่ๆที่มีสายการบินวันละหลายๆเที่ยวนะครับเมื่อหลวงตาบุญชื่นเดินทางไปถึง 13:10 นาทีก็จะเดินทางเข้าที่พักญาติที่ทำที่ได้มานิมนต์ไปนะครับค่ำคืนนี้หลวงตาบุญชื่นก็จะสวดมนต์ทำวัดเย็นพรุ่งนี้เช้าสวดมนต์ทำวัดเช้าตามปกติบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็จะรอเวลาขากลับจะขึ้นเครื่องเวลา 14:00 จากสนามบินแม่สอดนะครับถึงสนามบินดอนเมือง 14:50 นาทีแล้วก็นั่งเครื่องต่อจากดอนเมืองไปนครพนมเที่ยวบินที่ FD3394 นะครับเวลา 18:05 นาทีไปถึงนครพนม 19:30 นาทีนะครับแล้วก็เข้าที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ซึ่งในการสวดมนต์ทำวัดเย็นหลวงตาบุญชื่นก็จะสวดมนต์ในที่พักสงฆ์เพียงลำพังซึ่งก็อาจจะดึกหน่อยนะครับนี่ก็คือกิจนิมนต์ของหลวงตาบุญชื่นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆหรือพรุ่งนี้เช้าก็อาจจะมีภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสำหรับภาพบรรยากาศที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือในวันที่4มีนาคมที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้เดินทางไปบอกบุญที่ตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับหลังจากบอกบุญที่เทศบาลตำบลหนองเรือเรียบร้อยแล้วหลวงตาก็ได้เดินทางไปพักผ่อนนะครับที่ศูนย์เรียนรู้จานบับตำบลหนองเรือซึ่งก็อยู่ใกล้กันขากลับก็ได้มาแวะดูพระใหญ่และอาคารหลังคาโดมที่กำลังก่อสร้างที่วัดศรีบุญเรืองบุตรารามอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูวัดนี้ก็มีหลวงตาลินเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับหลวงตาลินก็เป็นญาติใกล้ชิดกับหลวงปู่ศรีฉันทสิรินะครับท่านไล่สายเลือดไปแล้วก็ถือว่าเป็นญาติกันหลวงปู่ศรีเป็นพระรุ่นเก่าที่เกิดในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่3เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ศรีได้ออกบวชและเดินธุดงค์นะครับท่านใดที่สนใจก็ไปดูประวัติได้ทางอินเทอร์เน็ตนี่ก็มีอยู่มากมายเช่นกันหลวงปู่ศรีนี่มีสหายทางธรรมหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับได้เดินธุดงค์ร่วมกันในสมัยนั้นหลวงปู่ศรีก็ธุดงค์แยกย้ายกันเดินในหลายจังหวัดธุดงค์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาปักหลักเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดอัมพวันบ้านหนองลุมพุกตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู
ก็คือบ้านเกิดอีกแห่งหนึ่งของแอดมินเองนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับวัดหลวงตาลินนี่แหละเมื่อพวกเราได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่ศรีเคยมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่พวกเราก็ได้ร่วมกันสร้างรูปหล่อหลวงปู่ศรีขึ้นมาขณะนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือเพียงวิหารหลวงปู่ศรีที่เราจะได้สร้างขึ้นให้เป็นที่พำนักสถิตสถานของหลวงปู่ศรีของรูปหล่อหลวงปู่ศรีให้พี่น้องประชาชนได้กราบไหว้บูชาเป็นที่ระลึกนะครับขณะนี้รูปหล่อของหลวงปู่ศรีสร้างเสร็จก็อยู่ที่วัดหลวงตาลินนี่แหละครับวัดศรีบุญเรืองบุตรารามแต่ถ้าเราสร้างวิหารเสร็จวัดอัมพวันบ้านหนองลมพุกนี่ก็ห่างออกไปประมาณ3กิโลเราก็จะได้อัญเชิญรูปหล่อของหลวงปู่ศรีไปประดิษฐานที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับที่วัดอัมพวันแห่งนั้นนี่ก็นับเป็นโอกาสอันดีที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจะได้มาแสดงพระธรรมเทศนาบอกบุญชาวตำบลหนองเรือของพวกเรานะครับซึ่งก็จะมีชาวบ้านมาร่วมทำบุญเราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างวิหารหลวงปู่ศรีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสและความเหมาะสมโดยแอดมินก็ตั้งใจจะขอความเมตตาจากหลวงตาบุญชื่นด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านในตำบลหนองเรือในต่างก็ปลื้มปิติยินดีรอวันหลวงตาบุญชื่นจะได้เดินทางมาก็คือในช่วงปลายเดือนเมษายน 28-29 เมษายนนะครับอันนี้พวกเราก็ถือเป็นข่าวมงคลของชาวตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังมานำเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้ก็กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่บริเวณวัดนั้นได้เห็นหลวงตาบุญชื่นได้เดินทางมาที่วัดหลวงตาลินก็เข้าไปกราบไหว้ขอพรกันก็เป็นมงคลก่อนวันที่หลวงตาจะได้เดินทางมาจริงนะครับวันนี้แอดมินก็ต้องขอขอบคุณคุณบรรเย็นบุพสิริที่กรุณาให้ข้อมูลขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ